นี่คือการบริหารจัดการพลังงานนะคะเอาเรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจกันบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซมาแรงแซงโค้งธุรกิจอื่นๆใครไม่ล้อไปหรือว่าโหนกระแสเนี่ยอาจจะพลาดบางธุรกิจได้นะคะและก็ธุรกิจนี้ค่ะก็มีหลายบริษัทนะคะก็มองแล้วว่าจะเข้าไปลงทุนแล้วก็เปิดบริการเพิ่มเติมอย่าง DHL นะคะเปิดบริการ Parcel Metro ค่ะคือจะส่งพัสดุวันเดียวเลยจากปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ระยะเวลานะคะอาจจะข้ามวันเหมือนไปรษณีย์ค่ะแต่ตอนนี้เร็วขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าหนุนทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซจะเติบโตนะคะในปี2564ถึง5ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่มาจากตลาด SME สูงถึง 50% เลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านกรรมการผู้จัดการของ DHL E-commerce นะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณกิติชัยพิชปรีชาบอกว่าตอนนี้นะคะในหลายๆเมืองใหญ่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไปตามทั่วโลกนะคะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เช่นเดียวกับอัตราการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่ะส่งผลทำให้เกิดปริมาณการจัดส่งสินค้ามากขึ้นและก็มีความต้องการจัดส่งสินค้าในเขตเมืองที่รวดเร็วภายใน1วันเนี่ยคือแนวโน้มสูงถึง 43% ต่อปีเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าล้อไปกับชีวิตคนเมืองนะคะต้องใช้เวลาแข่งขันกันแล้วก็ต้องรวดเร็วให้ทันกับการทำงานด้วยดังนั้น DHL ค่ะจึงใช้โอกาสนี้เปิดตัวธุรกิจใหม่เลยนะคะคือ DHL Parcel Metro ค่ะเป็นการส่งพัสดุภายในวันเดียวในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใน3จังหวัดก่อนนะคะน้ำหนักสูงสุดคือประมาณ20กิโลกรัมขยายระยะเวลารับส่งพัสดุจากสถานที่ประกอบการจนถึงเที่ยงวันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ซื้อแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้เชื่อมกันด้วยซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ค่ะประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่2นะคะที่เปิดตัวธุรกิจนี้จากก่อนหน้านี้คือเริ่มไปแล้วที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ฮานอยของประเทศเวียดนามอนาคตค่ะจะขยายไปยังต่างจังหวัดในประเทศไทยและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียด้วยค่ะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่และผมคิดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการความคาดหวังในเรื่องของการจัดส่งที่ต้องมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีความหนาแน่นค่อนข้างสูงในเรื่องของการจราจรต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เนี่ยผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับที่ต้องการที่จะได้สินค้าที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับตกต้องตรงตามเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งที่แน่นอนเราเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยที่ผ่านมามีความต้องการที่จะได้รับการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าผู้ให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ 100% นะครับเราก็เชื่อว่าเราจะเป็นทางเลือกอันนึงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์จากการที่ใช้บริการของเราที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าค่ะเห็นอย่างนี้แล้วการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์หรือจัดส่งพัสดุนี่เข้มข้นมากขึ้นไหนจะทางด้านเคอรี่ก็ประกาศและจับมือกับ VGI แล้วก็ BTS และยังจะมีพวก LINE Man Lazada อีกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะใช่ครับ